สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเครื่องเรียกอะไรเครื่องดิสเพนเซอร์ไอเทมมั้งฮะก็คือมันจะเลือกบล็อกหรือไอเทมที่จะจ่ายออกมานะฮะก็คือยกตัวอย่างนะเช่นเรามีไดมอนด์ไนลอนโกลด์แล้วก็ลิสตอนตรงนี้นะฮะถ้าเราเลือกไดมอนด์นะครับแล้วกดตอนมันก็จะให้ไดมอนด์เรามานะฮะถ้าเราเลือกไอรอนก็จะให้ไอรอนเรามานะฮะโกลด์เรดสโตนนะฮะถ้าเราเลือกหลายอันนะฮะมันก็จะปิดอันไปมันก็จะจ่ายมาทางที่เราสับริเวอร์ลงอย่างนี้นะฮะมันก็จะจ่ายมาให้ครับวงจรเท่านี้ครับไม่ใหญ่มากอันนี้เป็นพอลิเมเตอร์นะฮะตรงนี้เป็นแอนเกตมาตรฐานนะฮะไอ้เยอะๆนี่ก็เพื่อที่จะไปจ่ายไฟให้ตัวดิสเพนเซอร์ตัวนี้ให้ไอเทมมันออกมานะครับก็วิธีทำนะฮะแรกครับปุ่มไม่พอครับจากนั้นก็วางบล็อกที่มีสโตนนะฮะอย่างนี้แล้วก็โอ้ยแหลกแล้วดิพิเตอร์อย่างนี้นะฮะแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้นะฮะตรงนี้เป็นแอนเกตนะฮะแล้วก็ทำปุ่มที่จะให้พลังงานดิพิเตอร์สายนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะฮะสายมาตรงนี้นะครับดิพิเตอร์อย่างนี้ปรับดีเลย์ที่3ครับแล้วก็บล็อกอย่างนี้หรือว่าจะปรับเป็น2แล้วก็ตรงนี้เป็นเรดสโตนไม่ได้นะฮะก็เหมือนเดิมแหละแล้วก็เรดสโตนรับจากดิพิเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับจากนั้นเอาท์พุตฮะเอาท์พุตจากแอนด์เกตต่อมตรงนี้ครับก็บล็อกเรดสโตนทอนะครับแล้วก็บล็อกต่อขึ้นมาอย่างนี้ฮะเป็นทอร์ทาวเวอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพนเซอร์นะครับที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้มันตรงครับริเวอร์ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเอียงมาตรงนี้เพราะตอนแรกก็จะทำอะไรนิดนึงนะให้มันลงมาในช่องเก๋ๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ทำไม่ได้นะก็เลยค้างไว้อย่างนี้แทนนะตัวที่2ได้แล้วตัวที่3ครับบางคนถามว่ามี Word Edit นะฮะแต่ทำไมไม่ใช้ Stack เอาเลยนะครับเพราะว่า Word Edit เนี่ยเวลา Select บล็อกนะครับมันจะเป็นการตีบล็อกไปด้วยนะครับซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันนักลงไปพอให้มีใช้แค่นี้ก็พอแล้วไปใช้ยามจำเป็นนะฮะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะฮะเชื่อวางมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดประมาณนี้เพื่อให้ไอเทมตกไปข้างล่างนะครับเวลาที่เป็นไอเทมออกมาก็จะตกลงไปข้างล่างตรงนี้นะฮะ เนื้อผมนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็จะทำงานที่ดิพิเตอร์สายนี้นะฮะให้มันก็คืออธิบายเลยกันฮะสมมติเรากดตรงนี้เนี่ยชึบทอสมันจะดับอันหนึ่งครับแล้วเวลากดเนี่ยปุ๊บมันจะดับ2อันนะฮะทำให้หนึ่งนะฮะทำให้ทอสตรงนี้ทำงานนะครับแล้วก็ส่งกระแสไปที่ขึ้นมาตรงนี้ไปยื้อไปตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ดิพิเตอร์ตัวนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลือกไว้นะฮะ
ทอยก็จะติดอยู่นะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำอะไรไม่ส่งสัญญาณต่อไปนะฮะก็ใช้หลักการของแอนเกตมาช่วยในตรงนี้นะฮะครับจากนั้นก็ตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็ติดตั้งเอ้ยไม่ใช่ใส่ไอเทมไปตรงนี้นะฮะครับเมื่อเราเลือกนะฮะกดปุ๊บครับเสร็จแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมนะวันนี้มีแค่นี้นะครับไม่ค่อยยากไม่ค่อยง่ายอะไรนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะทำเป็นแบบรวมกันเลยนะครับกับไอ้ตัวนี้นะตัวนี้กับไอ้ตัวไหนอะตัวโน้นมาถ้าจำไม่ผิดครับตัวนี้ฮะที่เป็นเลือกจำนวนกับเลือกไอเทมนะเจ้ามารวมกันมันจะเป็นยังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะฮะก็วันนี้ขอบคุณรับชมนะฮะสวัสดี